ะคะอันนี้ตัวที่ชื่อว่า Vita HA 800นะคะตัวนี้จะเป็นเรียกว่าตัวที่พัฒนาเพิ่มขึ้นมาจากตัว Vita HA 400นะคะอย่างจะเห็นตอนต้นงานที่มีในตัวคลิปวิดีโอนะคะที่ของ ChemSort เคยโปรโมทไปนะคะตัว Vita HA 800นี้นะคะเรียกว่าเป็นอนุพันธ์วิตามินซีอีกหนึ่งตัวนะคะอันนี้เป็นการเรียกว่ามา cross link กันระหว่างตัวไฮยาลูโรนิกแอซิดแล้วก็ตัวแอสคอร์บิกแอซิดนะคะโดยที่ตัวส่วนประกอบเขาเนาะจะมีทั้งตัวโซเดียมไฮยาลูโรนิกนะคะตัวแอสคอร์บิลโปรพิลไฮยาลูโรนิกตัวนี้จะเป็นส่วนประกอบของไวต้า HA 400ตัวเดิมนะคะตัวที่เป็น800เนี่ยก็จะมีโครงสร้างแบบใหม่นะคะขึ้นมาเรียกว่าตัวแอสคอร์บิลโปรพิลไฮโดไรด์ไฮยาลูโรนิกนะคะเป็นโครงสร้างใหม่แล้วก็เทคโนโลยีใหม่ในการผลิตนะคะอันนี้ก็พูดถึงเรื่องของแอสคอร์บิกแอซิดโดยทั่วไปนะคะแต่คนก็รู้ว่ามันมีประสิทธิภาพที่ดีแล้วก็สูงอยู่แล้วแต่ปัญหาของมันก็คือเป็นเรื่องของความคงตัวในการใช้งานต่างๆนะคะตัวที่เป็นไวต้า HA 800นี้นะคะมันจะเกิดเป็นอนุพันธ์โดยเป็น cross link นะคะระหว่างตัววิตซีกับตัวไฮยาโดยเกิดปัญหาที่เป็น ester link นะคะขึ้นมาลักษณะโครงสร้างของมันนะคะจะเป็นลักษณะของ linear ที่มีตัว ascorbic acid มาเกาะระหว่างสายของตัวไฮยาเองนะคะตัวนี้จะเป็นตัว 3D Vita HA จะเป็นตัวเดิมนะคะจะเป็น HA 400ที่บางคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะคะต่อมาเนี่ยเขาก็พัฒนาตัว800ขึ้นนะคะโดยทำลักษณะให้มันมีเรียกว่าเป็นโครงสร้างแบบ cross polymer ขึ้นมาแต่ว่ามันจะมีความแตกต่างจากการทำ cross polymer ทั่วไปนะคะเพราะว่าอย่างทั่วไปเนี่ยการทำพวก cross link พวกนี้นะคะก็จะใช้พวกที่เป็นสารเคมีนะคะอื่นๆที่มันเป็นท็อกซิกกับผิวต่างๆพวกนี้นะคะตัว Vita HA 800ก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตทำให้มันเกิดเป็น cross polymer ขึ้นมาโดยการใช้ตัว e-beam หรือว่าเป็นตัว electron beam นะคะเป็นรังสีเป็นเรียกว่าเป็นแสงเนาะที่ยิงลงไปทำให้มันเกิดการ cross link กันนะคะเป็นโครงสร้างใหม่จากที่มันเป็นลักษณะเป็นเส้นตาข่ายพวกนี้นะคะทำให้มันเป็นลักษณะก้อนกลมที่เรียกว่าเป็นตัว 3D nano นะคะ Vita HA ขึ้นมาซึ่งการใช้ e-beam นี้นะคะก็เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ไม่เกี่ยวไม่ได้ใช้พวกเคมีที่มันท็อกซิกต่อผิวมาใช้ในการผลิตเนาะแล้วก็การที่มันเป็น 3D nano นะคะลักษณะเป็นก้อนกลมแบบนี้เนี่ยจะเห็นว่าภายใต้กล้องจุลทรรศน์นะคะมันจะมีเรียกว่าเป็นโพรงเป็นรูพรุนนะคะข้างในเป็นจำนวนมากข้อดีของอันนี้ก็คือเขาสามารถโฮพวกน้ำต่างๆไว้ด้านในได้มากนะคะอันนี้ก็ช่วยเพิ่มเรื่องของเป็นmoisturizing effect ขึ้นได้แล้วก็ตัวนี้สามารถซึมผ่านเข้าสู่ผิวนะคะได้ลึกมากกว่าการใช้ตัวที่เป็นลักษณะ linear พวกนี้นะคะสามารถซึมเข้าสู่ผิวได้ลึกมากกว่าอันนี้นะคะเขาก็เปรียบเทียบให้เห็นว่าอย่างในท้องตลาดที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันนะคะแบรนด์ตัวฮาดะลาโบเนาะก็คือมันจะมีส่วนประกอบของไฮยาเนี่ยที่หลายโมเลกุล่าเวทนะคะมาช่วยกันในการทำให้ผิวเกิดความชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็ซึมผ่านเข้าสู่ผิวอันนี้ต้องอาศัยการใช้พวกที่เป็นโมเลกุลาเวทต่างๆกันออกไปนะคะแต่ว่าตัว Vita HA 800นี้นะคะเขาออกแบบมาให้มันสามารถเอฟเฟกต์กับผิวได้ทุกส่วนเลยนะคะโดยที่ใช้แค่ตัวเดียวนะคะอย่างในส่วนประกอบของเขาเองอย่างที่บอกตัวแรกนะคะมีตัวไฮยาลูโรนิกแอซิดอยู่ตัวนี้นะคะตอนที่มันลงไปมันก็จะไปเคลือบเป็นฟิล์มเนาะทำให้เกิดเรื่องของ moisturizing effect ขึ้นแล้วก็ป้องกันการระเหยออกของน้ำนะคะได้ดีแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันยังมีโครงสร้างที่เป็นลีเนียร์แล้วก็เป็น 3D nano ทั้ง2ตัวมันก็จะสามารถซึมลึกเข้าสู่ผิวลงไปนะคะแล้วก็ตัวที่เป็น 3D nano มันก็จะลงเข้าสู่ผิวได้ลึกที่สุดแล้วก็ค่อยๆปลดปล่อยตัวที่เป็นไฮยาแล้วก็ตัว ascorbic acid ออกมาทำให้ช่วยเรื่องของ antioxidant แล้วก็ moisturizing effect ได้ในชั้นผิวที่มันลึกมากยิ่งกว่านะคะอันนี้ก็จะเห็นว่าประสิทธิภาพมันก็จะมีความlong lasting แล้วก็เห็นผลได้นะคะได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนาะ
กลไกก็อย่างที่บอกนะคะถ้าเป็นวิตามินซีตัวเดี่ยวๆเนี่ยส่วนใหญ่มันจะยากต่อการซึมผ่านเข้าสู่ผิวชั้นในนะคะตัวที่เป็นไวต้า HA 800นะคะอย่างที่บอกว่ามันจะซึมลึกเข้าสู่ผิวได้แล้วก็มันจะอาศัยตัวเอนไซม์เอสเทอเรสนะคะในผิวของเราในการไปตัดพันธะทำให้ได้ตัวไฮยาแล้วก็ตัววิตามินซีออกมาในชั้นผิวตัวนี้มันจะค่อยๆปลดปล่อยออกมานะคะก็ทำให้ได้ประสิทธิภาพในชั้นผิวที่มันลึกมากยิ่งกว่านะคะโดยประสิทธิภาพเขาก็จะคอมไบน์มาได้ทั้ง2อันก็คือได้ประสิทธิภาพจากตัวไฮยาเองแล้วก็ตัววิตามินซีเองนะคะที่เด่นๆเลยก็คือเรื่องแรกนะคะจะเป็นเรื่องของไวท์เทนนิ่งก็มีการเปรียบเทียบกับตัวอัลบูตินไฮโดรควินอนนะคะตัววิตซีแล้วก็ใช้ตัวไวต้า HA ที่ปริมาณต่างๆกันนะคะจะเห็นว่าตัวนี้ก็ให้ผลที่เรียกว่าเป็นโดสดีเพนเดนต์นะคะยิ่งใช้ปริมาณที่มากยิ่งขึ้นเนี่ยก็จะให้ผลเรื่องของเป็นไวท์เทนนิ่งพวกนี้นะคะที่เห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีเทสในอาสาสมัครนะคะจะเห็นว่าใช้ตัวที่เป็นไวต้า HA นี้นะคะที่5% นะคะอันนี้จะให้ผลเรื่องของไบรท์เทนนิ่งสกินที่ค่อนข้างแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะคะก็เช่นเดียวกับการพวกเทสเรื่องของแอนตี้เอจจิ้งนะคะการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในชั้นผิวก็เป็นโดสดีเพนเดนต์เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้ก็นอกจากช่วยกระตุ้นการสร้างแล้วก็ทำให้พวกเซลล์ที่เป็นไฟโบบลาสต์อีลาสตินต่างๆในชั้นผิวมีความแข็งแรงมีปริมาณสูงมากขึ้นก็จะทำให้ผิวมีความยืดหยุ่นแล้วก็ลดพวกริ้วรอยต่างๆพวกนี้ได้ดียิ่งขึ้นนะคะนี่ก็เป็นเทสเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องของแอนตี้อินเฟรมให้กับผิวนะคะลดการอักเสบระคายเคืองกับผิวหลังจากที่ผิวเนี่ยสัมผัสกับพวกรังสี UV พวกนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่เพิ่มมานะคะตัวนี้ช่วยเรื่องของวูนฮีลิ่งทำให้พวกแผลหรือริ้วรอยต่างๆพวกนี้มันกลับมาสมานกันได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ผลก็คือดีกว่าการใช้แอสคอบิกแอซิดเดียวๆหรือว่าตัวไฮยาเดียวๆนะคะก็ผลการใช้ไวต้า HA 800เนี่ยก็คือดีกว่าการใช้กลุ่มพวกนั้นเดียวๆทั้งคู่เลยนะคะทีนี้นะคะมาดูเรื่องของ stability test นะคะว่าการที่มันเป็นอนุพันธ์วิตามินซีเนี่ยมันมีความคงตัวมากแค่ไหนนะคะเขาก็มีการเทสที่25องศานะคะเปรียบเทียบกัน3ตัวจะมีโครงสร้างที่เป็น 3D nano นะคะแล้วก็ตัวที่เป็น linear เนาะแล้วก็มีตัว ascorbic acid นะคะเทียบกัน3ตัวที่25องศาแล้วก็50องศาเซลเซียสนะคะจะเห็นชัดเจนที่50องศานะคะว่าตัวที่เป็น 3D nano หรือว่าตัวไวต้า HA 800เนี่ยมันมีความคงตัวต่ออุณหภูมิพวกนี้นะคะได้ดีกว่าตัวอื่นๆนะคะค่ะแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์นะคะในการซึมผ่านเข้าสู่ผิวพวกนี้นะคะส่วนใหญ่เขาก็จะใช้ฟรานเซลเทสในการเทสพวกการเพเนเทรตเข้าสู่ผิวพวกนี้เนาะแล้วก็ตัวที่เป็นไวต้า HA 800นี้นะคะก็จะมีพาเทนต์นะคะในการทำเนาะมีทั้งที่ในเกาหลีเองนะคะญี่ปุ่นแล้วก็ของสหรัฐอเมริกาเองนะคะแล้วก็มีหลาย journal นะคะที่ตีพิมพ์ออกมาในการใช้ตัวไวต้า HA นี้นะคะแอปพลิเคชันก็ในสกินแคร์ได้ทุกชนิดเลยนะคะ